รมในทีมของดิฉันก็คือมีการพาทีมงานเที่ยวด้วยนะคะโดยการนำของอาจารย์ปรีชาคุณณัฐทีนะคะแล้วก็ทีมดิฉันเนี่ยก็พาทีมงานไปเที่ยวรีแลกซ์กันให้รางวัลชีวิตกับทีมงานด้วยนะคะก็ดิฉันขึ้นสู่ตำแหน่งพาราไดซ์นะคะอันนี้ฉันมีผู้สมัครร่วมนะคะอย่าคิดว่าสวยๆอย่างนี้จะโสด ท่านมาด้วยนะคะแต่ไม่สามารถออกสื่อได้เพราะว่าหล่อค่ะเดี๋ยวดาราเดี๋ยวต้องเป็นดาราสิ่งที่ได้ในกิฟลีนเนี่ยคือดิฉันได้ยินคุณหมอต้อยพูดว่าถ้าทำกิฟลีนแล้ว4-5ปีไม่ได้บ้านไม่ได้รถมาเอาที่หมอดิฉันจะบอกเลยว่าไม่จริงอ่ะมันได้มากกว่านั้นไงมันได้มากกว่าบ้านกว่ารถไงใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นทองที่เขาซื้อกันเราก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบใส่เท่านั้นเองการท่องเที่ยวก็มีโอกาสติดการท่องเที่ยวไปต่างประเทศด้วยทำให้รู้ว่าคนที่เป็นไซนัสเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องลำบากมากเลยนะคะก็สนุกมากกับทริปนั้นดิฉันเป็นคนที่แบบว่าถ้าไปแล้วเนี่ยไปก่อนค่ะดิฉันเป็นคนที่มองตัวเองว่าเป็นคนเหมือนเป็นคนเดินป่าถ้าเราไปเส้นทางนี้แล้วมันมีหลุมมีบ่ออะไรดิฉันจะบอกทีมงานนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันจะแบบลงไปช่วยถ้าเปรียบธุรกิจเนี่ยเป็นเหมือนเรือเนี่ยทีมงานของเราเหมือนฝีพายนะคะเราเป็นคนคัดท้ายค่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราให้เรารู้ในเขารู้ในสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้เขาเริ่มทำงานเองถ้าเราไปช่วยมากๆเนี่ยบางทีต่างคนต่างพายนะคะไม่มีแผนที่เดียวกันโดยเราเป็นคนคัดท้ายเป็นไงคะเรือพายไปวนอยู่ในอ่างไม่ได้ไปไหนกันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีหน้าที่หาแนวทางของตัวเองนะคะสิ่งที่ดิฉันได้รับในวันนี้มันคือความสุขทุกๆนาทีจริงๆอย่างที่คุณหมอต้อยพูดทีมงานดิฉันค่ะวันนี้รับตำแหน่งกันเยอะแยะไปหมดนะคะทุกๆคนนะคะที่ดิฉันสัญญาไว้ว่าคุณจะได้รับโบนัสนะเหมือนดิฉันได้เขาก็ได้จริงๆเป็นไงคะภารกิจเราบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีนะคะหลายๆท่านเนี่ยวันนี้ก็มาด้วยเนี่ยนะคะก็ได้รับตำแหน่งกันหลายๆคนโบนัสกันดิฉันเนี่ยเป็นพาราไดซ์เนี่ยดิฉันก็ได้ยูนิเลเวลนะคะเงินเดือนประจำตำแหน่งแล้วก็ซูเปอร์โบนัสด้วยนะคะยูนิเลเวลเนี่ยได้ทุกเดือนเพราะว่าการทำงานถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนเนี่ยมันจะไม่หลุดจากเป้าหมายนะคะดิฉันมีโอกาสที่มีทีมงานที่ดีทีมงานที่น่ารักมากนะคะและดิฉันก็ยังมีโอกาสได้รับได้เจอพบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีนะคะดิฉันเป็นลูกศิษย์ Silver Qualified Course ของอาจารย์ปรีชาศรีพลังนะคะดิฉันมีโอกาสที่อย่างที่บอกว่าวันเกิดพ่อแม่เนี่ยบางทีไม่ตรงกับวันหยุดถูกไหมดิฉันเนี่ยเป็นคนที่เวลาพ่อแม่ไม่สบายปุ๊บโทรมาไปเลยนะคะไปทันทีพาท่านไปหาหมอบ้างพาท่านไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันเกิดพ่อเนี่ยพี่ไม่ได้มานะคะแต่ว่าเราเนี่ยพาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วของพ่อแม่เนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้ดูแลท่านเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นกุศลมหากุศลนะคะที่ทำให้ท่านมีความสุขดิฉันชอบภาพนี้มากถ้าเกิดพ่อดิฉันยิ้มเนี่ยทุกคนจะชอบเลยเพราะว่าท่านไม่มีฟันให้เห็นนะคะเคล็ดลับของดิฉันคือถามว่าเคยได้ยินคำว่าศรัทธากับความหลงไหมคะบางคนบอกว่าเฮ้ยแกโดนกิฟลีนล้างสมองแล้วเคยได้ยินไหมบางคนบอกเฮ้ยโดนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ล้างสมองล้างสมองเนี่ยมันหมายถึงความหลงหลงในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือความหลงเชื่อโดยที่ไม่ได้มีเหตุมีผลนะคะแต่ศรัทธาและความเชื่อมั่นเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันสัมปยุตไปด้วยปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนาหมายถึงเหตุผลดิฉันใช้เหตุผลตัดสินใจเลือกกิฟลีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาแล้วทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้แนวคิดของดิฉันก็คือคิดก่อนทีนี้บอกคิดเยอะมากคิดหลายปีนะคะพิสูจน์อยู่นานลองทำค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆและสุดท้ายความสำเร็จรออยู่ปลายทางนะคะดิฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในบริษัทดิฉันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมบริษัททำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนโยบายเป็นยังไงมันชัดเจนมากค่ะจากการที่ดิฉันเนี่ยเรียนปริญญาโทเนี่ยมันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ดีนะคะมันเป็นความโชคดีดิฉันเชื่อมั่นในตัวผู้นำของดิฉันนะคะดิฉันเชื่อมั่นในทีมงานของดิฉันที่จะลงมือร่วมกันแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วความศรัทธาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ศรัทธาบริษัทศรัทธาทีมงานศรัทธาผู้นำมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ศรัทธาในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณเชื่อมั่นในตัวเองฟังเสียงหัวใจของคุณว่ามันเต้นแบบไหนถ้าเกิดคุณไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถมันเป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องของเราแล้วมีคนมาบอกคุณว่าอย่าทำเลยกิฟลีนทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันล้มเหลวอ่ะคุณจะเชื่อเขาไหม
อ่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นชีวิตเราคุณลองคิดดูถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีคนมาพูดแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีสิ่งแรกคือคุณอย่าไปโกรธเขาถ้าเขาพูดเรื่องจริงไม่ต้องโกรธแต่ถ้าเขาพูดเรื่องโกหกคุณก็อย่าไปโกรธเขาเขาพูดเรื่องโกหกไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราพิจารณาแล้วตัดสินเอาเองนะคะเราอย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยนะคะไปฝากไว้บนฟองน้ำลายบนปลายลิ้นใครเพราะว่ามันไม่แน่นอนจริงจริงจริงไหมคะถ้าเกิดว่าขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จอย่างที่บอกว่าความสำเร็จเป็นของเราไงใช่ไหมเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรกับเราด้วยทุกท่านคะดิฉันชอบปลาชนิดนี้เพราะว่าอะไรดิฉันมองว่าใครเคยเห็นบ้างคะทีมงานดิฉันจะเคยเห็นแล้วนะคะดิฉันเป็นคนชอบดูสารคดีดิฉันมองว่าดิฉันอยากเป็นลูกหลานของเผ่าพันธุ์ปลาชนิดนี้มันพัฒนาตัวเองเพื่อจะบินเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะหนีนักล่านะคะดูสิคะปลาสมองเท่านี้เองนะคะแล้วเราเป็นใครสมองใหญ่กว่าตั้งเยอะทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะดิฉันเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีข้อจำกัดอะไรยอมรับค่ะแต่ไม่เคยยอมจำนนกับมันนะคะปัญหาทุกคนมีเหมือนกันทุกท่านทำงานมีปัญหาไหมบางคนมีมากมีน้อยต่างกันไปนะคะแต่ดิฉันมองปัญหาเป็นแบบนี้ค่ะปัญหาเนี่ยมันคือเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จความเชี่ยวชาญถ้าเป็นคุณบอกว่าอุ้ยมีญาติต้องผ่าตัดถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมีไปผ่ากับนิสิตที่แบบว่าเพิ่งจะเรียนมาจบมาใหม่ๆกับคุณหมอที่ผ่าตัดมาแล้ว20ปีคุณคิดว่าคุณจะเลือกผ่าตัดกับใครเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ของเขานะคะในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะประสบการณ์คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเป็นประสบการณ์เป็นทักษะที่มีค่าขึ้นเครื่องบินเป็นไงคะนักบินประกาศเลยว่าบินมาแล้วกี่ชั่วโมงบินใช่ไหมคะถ้าบอกว่าบินมาแล้ว2ชั่วโมงบินเราจะเครียดไหมใจเราจะเป็นยังไงตอนนั้นถ้าบอกว่าโอ้โหนักบินท่านนี้เนี่ยนะคะบินมาแล้ว150ชั่วโมงเป็นไงเราใจเราโอ้โหฟูขึ้นมาทันทีถ้าบอก2ชั่วโมงเป็นไงโอ้แฟบใช่ไหมตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมองว่าถ้าใครมีปัญหาเราเข้าใกล้ความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจะมองเป็นปัญหาเป็นกล้องถ่ายรูปงงไหมรูปนี้ดิฉันได้มาจาก Facebook ซึ่งมันตอบได้ดีมากจงมองปัญหาให้เป็นกล้องถ่ายรูปค่ะเวลาเจอแล้วยิ้มใช่ไหมคะยิ้มสู้แล้วชู2นิ้วแบบนี้ค่ะดิฉันวารุณีมณีแน่ผู้บริหารระดับพาราไดซ์จากศูนย์นครปฐมขอได้รับความขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะไอเดียดีๆจากคุณวารุณีมณีนาฏในวันนี้ทำให้เราเห็นว่าการทำงานภายใต้เหตุผลและความศรัทธาอันแรงกล้านั้นสุดท้ายคือการลงมือทำจะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟ์รีนค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการกิฟฟ์วินเนอร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ